สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องไดโอรามานะครับที่จะทำกันวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นั่นแหละนะคลิปนี้ก็คงลงวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเรื่องของต้นไม้ผมเคยทำคลิปสอนทำต้นไม้นะครับก็ใช้เวลาคือเรายังไม่มืออาชีพใครที่ยังไม่เป็นมืออาชีพก็แนะนำเลยนะผมสั่งซื้อต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เป็นต้นไม้นะครับสเกล1:75นะเป็นสเกล1:75นะดูสเกลดีๆนะครับคือเขามีขายหลายสเกลตัวนี้ก็เป็นทั้งหมด20ชิ้นเลยนะเป็นสินค้ามาจากประเทศจีนนะครับอันนี้ผมซื้อใน Lazada ก็เป็นต้นไม้20ต้นในราคาที่ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางด้วยก็ราคา243บาทเองตกต้นไม่กี่บาทประหยัดชีวิตเยอะเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นไม้20ต้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูอุ้ยร่วงพอดีต้นไม้นะครับที่เราจะได้จาก Lazada คือถ้าเกิดมองใกล้ๆมันเหมือนผักอะไรอะเหมือนผักสลัดนะแต่ที่จริงมันเป็นน่าจะเป็นส่วนของฟองน้ำที่เหลือจากเศษงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนลำต้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นพลาสติกชัดเจนเลยถามว่าถ้าเกิดถ่ายใกล้ๆมันดูไม่เนียนแต่สำหรับฉากใหญ่แบบนี้ผมก็ได้ติดตามถนนละมันก็คิดว่ามันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะ20ชิ้นเลยได้มาตั้ง20ชิ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นปลายแหลมเอาไว้ปักลงกับพื้นที่เป็นโฟมแล้วก็ปูนปัตเตอร์ทับอะไรแบบนี้นะคือมันจะง่ายแต่สำหรับฉากของผมเนี่ยมันเป็นฉากที่แข็งเนื่องจากมันเป็นไม้อัดผมจะตัดส่วนนี้ออกแล้วก็หยอดกาวร้อนลงแล้วก็ติดกับพื้นนะก็ขั้นตอนง่ายๆกับแบบที่ผมติดนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้เป็นทางเท้าริมถนนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเลื่อนฉากนี่นะครับถ้าเกิดเห็นใกล้ๆนี่นะขยับกล้องนิดนึงก็จะเป็นทางเท้าริมถนนนะครับก็ผมคิดว่ามันก็เนียนได้นะตรงไหนสัดส่วนที่เราจะเอาไว้เล่นเนี่ยได้เลยราคา243บาทได้ตั้ง20ต้นนะฉากใหญ่ขนาดนี้ก็ติดไม่หมดหรอก20ต้นเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาติดให้เพื่อนๆดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะติดตรงนี้เลยคือใต้ทางด่วนนะครับเนื่องจากมันมีตำหนิจากไอ้ท่อตรงนี้นะมันเราจะต้องการปิดตำหนิเอากันไกลนะครับเนื่องจากปลายมันแหลมนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้ฉากเป็นปูนบัตเตอร์อย่างของผมมันเป็นไม้อัดเลยผมก็ตัดปลายออกอย่างนี้นะครับนี่ตัดปลายออกนะที่มันแหลมๆอ่ะออกเสร็จแล้วก็ใช้กาวครับกาวร้อนอาจจะต้องประคองนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่แห้งไวขนาดนั้นนะแต่กาวร้อนเนี่ยมันมีความคงทนสูงเนี่ยครับวางในตำแหน่งที่เราโอเคเลยที่เราอยากโชว์พุ่มไม้ส่วนไหนแล้วก็หยอดกาวร้อนครับนี่ประมาณนี้แค่นี้ครับแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่พอใจก็หยอดตรงช่วงใบไม้ที่มันติดกับไอ้ฐานเสาก็ได้นี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับก็หาอะไรมาพิงนิดนึงนะขวดกาวก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้รีบติดต้นอื่นก็เอาขวดกาวพิงก็ได้นี่นะครับประมาณนี้ก็อยู่ละแค่นี้เห็นไหมครับมาดูเรื่องความคงทนนี่ขยับให้ดูเลยก็ติดแน่นเลยนะนี่นะก็คือสามารถเคลื่อนย้ายอะไรได้เลยนะครับมันก็แน่นในระดับหนึ่งเนี่ยผมติดไว้หลายต้นแล้วสังเกตก็จะเป็นนี่นะครับโอ้โหสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะนี่นะเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูนะครับ Lazada เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับฉากใครที่มันมีแต่ปูนแต่เหล็กอยู่แล้วเนี่ยอยากให้มันมีในส่วนของต้นไม้นะครับก็เป็นทางเลือกนึงคือมองใกล้ๆมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะมันก็ไม่ได้ทุเรศนะคือมันก็ดูดีอยู่นะครับถึงที่ผมรีวิวบอกมันจะหน้าตาเหมือนผักสลัดนะก็เสริมฉากให้เด่นได้เลยโอเคเดี๋ยวชมภาพสวยๆกันท้ายคลิปนะครับThank you.
โอเคนี่ก็เป็นผลงานสมบูรณ์แบบนะครับเสียงมันสะท้อนนิดนึงนะนี่นะก็ติดไปทั้งหมด8ต้นยังเหลืออีกตั้ง12ต้นเลยสามารถเอาไปติดฉากอื่นได้นะครับก็เดี๋ยวหันให้ดูก็จะมีติดที่ผมบอกว่าไว้บังตัวตำหนิแล้วก็ฝั่งที่เป็นสวนสาธารณะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูก่อนถ้าใช้กาวร้อนมันก็จะติดง่ายขึ้นนะครับนี่นะนี่นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับฉากของซีเก้งทอยนะในฝั่งของ 50% ของผมน่าจะโอเคแล้วล่ะนะก็ถือว่า 50% แล้วล่ะนะครับนี่เลยเดี๋ยวขึ้นสูงๆอีกโอเคนะฉากก็ถือว่าต้นไม้ก็มาเพิ่มให้มันดูมีความอ่อนไหวอ่อนนุ่มมีสิ่งมีชีวิตน่ะคือมันดูเหมือนมีสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวจะมีคนสเกล1:75มาอีกนะครับก็สั่งมาจาก Lazada 100ตัวประมาณ100กว่าบาทเองนะก็เอามาสร้างสีสันให้ได้ดีเลยนะโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกับภาพสวยๆนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ชอบถูกใจก็ไลค์แชร์กด Subscribe ด้วยใกล้ 10,000 แล้วโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ